สวัสดีครับเนี่ยมาทดสอบการทำงานตัวนี้นะอันนี้ก็เปิดปิดกับตรงนี้นะครับก็รอให้ไฟมันขึ้นนะครับบางทีเราปิดอยู่ใช่ไหมครับแล้วไปเปิดมันปุ๊บไฟมันอาจจะไม่ขึ้นทันทีเราก็รอให้มันก่อนให้มันขึ้นอย่างนี้อันเนี้ยมันไฟสีแดงอยู่ที่ตัวเล็กแต่มันก็จะบอกนะครับว่ามันใช้สปีดที่เท่าไหร่ให้เราก็ขึ้นฟิล์มแล้วกดถ่ายแต่ถ้าแนะนำนะครับถ้ามัน60ขึ้นไปอ่ะโอเคแล้ว30เนี่ยก็ต้องระวังแล้วต้องถือถ่ายนิดนึงนะครับไม่นั้นมันจะถ้าไม่นิ่งมันจะเบลอนะฮะอันนี้ก็มันก็ทำงานดีนะแต่ถ้าแบตออดบางทีมันก็อาจจะไฟอาจจะไม่ขึ้นเนาะไฟขึ้นแต่เสียงมันไม่มีนะฮะอันนี้เราก็ปรับลงมาตรงนี้แล้วก็กดถ่ายเป็นเซลไทม์เมอร์นะครับจับเวลาถ่ายโอเคงานดีปรับ F ปรับโฟกัสเซลไทม์เมอร์ปรับ ISO ก็ดึงขึ้นนะครับแล้วก็หมุนตรงนี้ก็ปรับโหมดชัตเตอร์บีใช่ไหมกดค้างนะครับปล่อยปุ๊บกดพอเราปล่อยมันก็เลิกรับแสงเข้าภาพนะโอเคนี่ก็ใช้ปกติได้เหมือนเดิมแล้วก็หมุนตรงนี้นะครับไว้กอฟิล์มนะถ้าเราขึ้นฟิล์มปุ๊บมันจะตั้งใหม่ขึ้นให้เราเองโอเคเรียบร้อยดีเปิดฝาหลังนะครับให้ดูแกนเลื่อนก็ได้เลื่อนเดียดีม่านสะอาดนะครับลองปรับ F ให้มันต่ำนะดูดิสปีดจะเปลี่ยนหรือเปล่าต่ำลงหน่อยโอเคเรียบร้อยดีครับ